ื่อนหลายท่านเข้ามาที่ร้านลุงหนอเกี่ยวกับสินค้าของพีคดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายคล้องกล้องสายคล้องข้อมือนะครับซึ่งหลังๆนี่ก็เป็นพวกเวอร์ชั่น2และเป็นรุ่นใหม่มาแล้วคำถามที่ถามกันบ่อยมากลุงหนอครับกล้องผมใช้กับพีคดีไซน์ได้ไหมลุงหนอบอกเลยนะว่าสายพวกนี้เขาก็คือสายคล้องกล้องนะครับแต่จุดเด่นของอุปกรณ์ของพีคดีไซน์เนี่ยเขาเหมาะกับลูกค้าที่ลุงหนอบอกว่าเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนเข้าออกไวๆเพราะว่าตรงข้อต่อของสายนะฮะยกตัวอย่างสไลด์ไลท์เห็นไหมนี่สไลด์ไลท์นะมันจะมีปุ่มเห็นไหมเพื่อนเพื่อนรู้จักกันละเวลาจะถอดเข้าถอดออกเวลาจะประกอบพวกนี้ทำได้อย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งตรงนี้คือมันอยู่ที่สไตล์เพื่อนๆด้วยว่าเป็นคนใช้งานลักษณะยังไงนะฮะแต่ลุงบอกเลยเหมาะกับลูกค้าที่เบื่อหรือลูกค้าที่ชอบสลับสายเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกรวดเร็วหนีมาใช้พวกพีคดีไซน์รับประกันแต่ประเด็นก็คือว่าพีคดีไซน์เนี่ยเขามีหลายไซส์ก็คือว่าไซส์สไลด์แล้วก็ยังมีลีสนะครับมาเลือกดูคือเป็นสายขนาด3ขนาดเนี่ยอยู่ที่สไตล์การใช้งานถ้าเพื่อนๆใช้เลนใหญ่กล้องใหญ่ๆลุงหนอเชียร์เป็นพวกสไลด์กว้างๆไปเลยเพราะว่ามันสบายกว่ากันเยอะอย่าไปเอาไซส์เล็กเพราะว่าไซส์เล็กมีเพราะอุปกรณ์มันหนักปุ๊บเนี่ยหน้ามันแคบใช่ไหมมันจะกดแล้วมันจะเจ็บแล้วเราจะถือกล้องแบบไม่สบายไงนะฮะมาเลือกมาชมกันนะครับไม่มีถูกผิดลุงหนอเน้นเลยนะพีคเหมาะกับลูกค้าที่ชอบเปลี่ยนเข้าออกรวดเร็วมาใช้พีคดีไซน์ถ้าเกิดว่าไม่ชอบสไตล์แบบนั้นมีอีกหลายรุ่นในร้านลุงหนอมาเลือกชมกันสายคล้องร้านนี้ที่ร้านลุงหนอนี่มีเป็นร้อยรุ่นเลยนะอ้าวไว้แวะมากันนะครับ